สวัสดีค่ะช่างเนจ่าพาปลูกนะคะวันนี้ก็เนจ่าก็มีภารกิจเร่งด่วนค่ะคือญาติที่กรุงเทพนะคะเขาปลูกผักสลัดเขาสั่งก้าผักมาปลูกแล้วช่วงหน้าหนาวเนาะมันงามทีนี้พอเขาสั่งมาอีกรอบนึงพอเขากินหมดแล้วก็สั่งมาอีกรอบนึงมันเจอร้อนพอดีพอเขาสั่งมาแล้วทีนี้คือตอนมาถึงอ่ะก้าผักเขาก็ล่อแร่พูดง่ายๆเหมือนเขาไม่แข็งแรงแล้วเหมือนใกล้จะตายพอเขาเอาลงปลูกในกระถางเหมือนเดิมที่เคยปลูกดินเหมือนกันหมดแล้วทีนี้ปรากฏว่ามันตายเกือบ 100% ค่ะถึงรอดก็ไม่แข็งแรงนะคะเขาก็เลยมาบอกว่าเขาเพาะผักสลัดยังไม่เป็นนะคะเพาะก้ายังไม่เป็นเขาเพิ่งเริ่มหัดปลูกแล้วทีนี้เขาอยากปลูกต่อนะคะเขาก็เลยบอกว่าให้ย่าจ๋าเพาะก้าให้เขาหน่อยแต่ย่าจ๋าคือภารกิจเร่งด่วนคือวันที่21นะคะย่าจ๋าจะลงกรุงเทพไปทำธุระย่าจ๋าก็เลยบอกว่าย่าจ๋าไม่มีเวลาที่จะดูแลถ้าเพาะก้าผักเขาบอกว่าให้เพาะแล้วใส่ถาดหลุมยกไปให้เขาหน่อยมีค่าใช้จ่ายอะไรเดี๋ยวเขาก็บอกมาขาดเหลืออะไรแต่ย่าจ๋าจะกลับกรุงเทพวันที่21นี้แล้วค่ะซึ่งวันนี้วันที่19อีก2วันย่าจ๋าก็เลยว่าย่าจ๋าลงถาดหลุมให้ไม่ได้หรอกขนส่งมันจะลำบากมันจะไอ้นี่ย่าจ๋าก็เลยแบบว่าจะเพาะใส่กล่องแบบนี้ไปให้แล้วประมาณ 4-5 วันย่าจ๋าจะไปช่วยเขาลงถาดหลุมที่นู่นก็คือก็เลยแบบย่าจ๋าก็เลยแบบอุปกรณ์ก็ไม่พร้อมนะคะแต่โชคดีที่ว่าทีสมอสย่าจ๋าก็ไม่ได้สั่งมาแต่ย่าจ๋าเอาดินวัสดุเพาะแทนพีสมอสที่ย่าจ๋าทำไว้ที่กรุงเทพรอบที่แล้วที่ย่าจ๋ากลับมาย่าจ๋าใส่กระสอบปุ๋ยมาด้วยเกือบ1กระสอบค่ะย่าจ๋าทำไว้เนี่ยค่ะร่วนซุยดีมากเลยวันนี้ย่าจ๋าก็มาเพาะก้าสลัดก็เพาะก้าสลัดที่สวนโค้งหนองนาของย่าจ๋านะเพราะว่าอยู่ที่บ้านถ้าย่าจ๋ากลับไปอ่ะมันจะไม่มีเวลาเพราะมันจะมืดแล้วก็อีกอย่างนึงย่าจ๋ากลับไปก็เตรียมข้าวเตรียมอะไรให้แม่กับตาเมื่อเช้าก็เป็นวันพระแล้วย่าจ๋าก็ไปวัดมาทำกับข้าวอะไรเสร็จซักผ้าเสร็จย่าจ๋าก็รีบออกมานี่ย่าจ๋าก็เลยว่าวัสดุอะไรก็ไม่พร้อมนะคะย่าจ๋าก็หาได้กล่องเค้กนะคะกล่องเค้กซึ่งเป็นฝาแบบนี้ค่ะเค้กแล้วก็มีกล่องเซเว่นอยู่กล่องนึงย่าจ๋าอุปกรณ์ไม่พร้อมนะคะย่าจ๋าก็เลยเอาแต่วัสดุเพาะมาวันนี้ย่าจ๋าก็จะมาทดลองเพาะไปให้เขาดูวันที่21ย่าจ๋าว่าแบบนี้มันขนย้ายสะดวกเอาไว้ในรถก็ได้ไม่ต้องวางกระบะหลังเนาะมันก็เลยแบบว่าย่าจ๋าก็ทำแบบภารกิจเร่งด่วนอีก2วันจะเดินทางลงกรุงเทพย่าจ๋าก็จะใส่แบบนี้ค่ะวัสดุเพาะไม่จำเป็นต้องใหญ่หรือสูงขนาดนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิด4วัน5วันถ้ารากสลัดเขายาวเกินไปเราจะเอาลงถาดหลุมยากนะคะมันจะเป็นความลำบากของเราที่ว่าลงถาดหลุมยากเพราะฉะนั้นเราก็วัสดุเขาสูงนะคะความสูงนี่ค่ะเกือบคืบนะคะเค้ก1ปอนด์แล้วทีนี้เป็นฝาครอบเค้กนะคะฝาครอบหน้าเค้กก็ไม่ต้องใส่วัสดุเพาะเยอะหรือพีสมอสนะคะไม่ต้องใส่เยอะใส่แค่พอประมาณถ้าเราใส่เยอะรากเขาจะยาว4วัน5วันแล้วรากเขายาวเกินจะลงถาดหลุมลำบากนะคะก็ใส่ประมาณนี้เนาะเนี่ยทำให้เขาเสมอกันนิดหน่อยนะคะย่าจ๋าก็จะเพาะเหมือนเดิมที่ย่าจ๋าเคยเพาะแล้วค่ะไม่ได้เพาะนานแล้วเนาะหลายเดือนมากแล้วย่าจ๋าไม่ได้ปลูกผักเลยหน้าหนาวย่าจ๋าก็พลาดนะคะปีนี้ไม่ได้เพาะไม่ได้ปลูกเลยนะคะก็ใส่ประมาณครึ่งเดียวค่ะแล้วก็อันนี้เป็นไซส์เล็กนะคะครึ่งปอนด์ย่าจ๋าก็จะใส่เหมือนกันค่ะถ้าวัสดุเพาะหรือพีสมอสของใครมันเป็นก้อนหรือไม่ชื้นนะคะสามารถพรมน้ำได้นะคะอย่าปล่อยให้แห้งไม่งั้นเขาจะเพาะก้าผักสลัดเขาจะไม่อมน้ำพูดง่ายๆวัสดุเพาะต้องมีความชื้นแนะนำนะคะใครที่ทำวัสดุเพาะเองหรือซื้อพีสมอสมาใช้แล้วใช้ไม่หมดนะคะให้ใส่ในถุงพลาสติกแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นถุงใหญ่แต่เป็นพลาสติกถ้าใส่กระสอบปุ๋ยเฉยๆก็ต้องมัดปากไว้ให้ดีๆนะคะอันนี้ย่าจ๋าทำเสร็จเนาะย่าจ๋าก็ใส่ถุงพลาสติกเหมือนถุงที่เขาซ้อนมาในถุงแบบใหญ่ๆนะคะไว้แล้วก็ปิดปากถุงดีๆความชื้นเขาก็ไม่ระเหยไปไหนค่ะมันก็จะชื้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยค่ะย่าจ๋าไม่ได้ผสมน้ำเลยนะคะสำหรับพีสมอสใครที่มันแห้งแล้วก็ให้เอาน้ำมาพรมแล้วคลุกเขาให้เข้ากันให้เขาอมน้ำดีๆก่อนนะคะให้เขาดูดซับน้ำอมน้ำเข้าไปดีๆก่อนเดี๋ยวเม็ดผักเราจะไม่งอกนะคะย่าจ๋าอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะคะเม็ดผักย่าจ๋ามันข้ามปีมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะงอกกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแต่ก็คงจะมีรอดบ้างแหละลุ้นกันเนาะเดี๋ยวย่าจ๋าจะอัปเดตให้ดูว่าถ้าย่าจ๋าถึงกรุงเทพย่าจ๋าจะถ่ายให้ดูหรืออัปเดตเป็นวันต่อวันนะคะที่บ้านว่ามันจะงอกไหมถ้าอัตราการงอกเขายังมีอยู่ยังดีอยู่นะคะข้ามคืนก็จะเห็นเป็นแตกตุ่มตาขาวๆมาแล้วค่ะก็ใส่ประมาณนี้ไม่เต็มนะคะเดี๋ยวมันจะรากจะยาวเกิน
ค่ะเมื่อกี้โทรศัพท์ยะจ๋าตัดอีกแล้วนะคะก็มาเริ่มเพาะกันเลยดีกว่ายะจ๋าจะเพาะ3สายพันธุ์นะคะวันนี้ก็มีเรดแรบบิทนะคะเรดแรบบิทแล้วก็มีคอสนะคะแล้วก็ฟิลเล่ยะจ๋าจะเพาะฟิลเล่ฟิลเล่ใส่กล่องคอสเรดแรบบิทคอสอันนี้ฟิลเล่แล้วกันฟิลเล่ใส่กล่องเล็กนะคะเดี๋ยวยะจ๋าจะเมื่อกี้ถ้าเกิดวิดีโอไม่ติดต่อไม่ติดต่อกันไม่ประสานกันก็คือเดี๋ยวยะจ๋าจะลงให้ดูใหม่นะคะว่ายะจ๋าจะเพาะคือเท้าความไปถ้าเกิดว่ายะจ๋าไม่ได้เอาลงคลิปต่อกันนะคะก็คือยะจ๋าจะภารกิจเร่งด่วนค่ะเพาะกล้าสลัดลงกรุงเทพวันที่